นี่น้องกุ๊กนะฮะนี่น้องกุ๊กทำอะไรไหนคะคุณกุ๊กอ๋อตอนนี้เป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็นักปรึกษาการเงินประกันชีวิตด้วยประกันชีวิตด้วยใช่ค่ะป๋าควรทำประกันอุบัติเหตุอย่างเดียวเพราะไม่รู้ป๋าจะโดนกระทืบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เดี๋ยวอุบัติเหตุวิ่งโดนกระทืบไม่เรียกอุบัติเหตุป๋าป๋าน่าทำประกันอุบัติเหตุเหมือนพี่ตักพูดนะคะอุบัติเหตุหมายความว่าเราต้องโดนรถชนอะไรอย่างงี้สิหรือไม่เกี่ยวเมียที่บ้านฮะเมียที่บ้านโอ้ผมจะเอาวันก่อนนี่ผมยืนอยู่บันไดชั้น2ยังไงครับอ่ะเมียขี่ผมไม่เป็นไรผมหลบเพราะเมียผมกิ้งกักๆๆๆๆตกลงไปเสียงฟันเคาะเสียงฟันเจาะขั้นบันไดอันนี้ยังดีนะเพื่อนผมเพื่อนผมได้เมียแก่เออมันเบื่อมันพาเมียไปฟาร์มจระเข้เอ้าทำไมอ่ะมันถีบเมียลงไปในบ่อจระเข้กินจระเข้จีกินเออเปล่าจระเข้แม่งเอาจมูกดุนขึ้นฟังคิ้วปากไม่เหมือนเมียพี่ไม่ไงถีบลงไปเลยแม่งกายจระเข้แดกสักพักเดียวเมียแดกกัดคอยแค่เลยนี่จับหางนะบ้องตันบ้องตันโอ้ยเก่งจังเลยโอเคเอาละโอเคทางด้านนี้น้องซิมก็เคยมาแล้วไม่เคยหน้าผากนี่ใช้อะไรทำมาคะเนี่ยโอ้โหโหนกดีชอบไม่ใช่โหนกแค่หน้าผากไม่ใช่โหนกแค่หน้าผากนะคะโน้ตไม่ได้คุยต้องอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกพิธีกรจะเลือกคุยตรงหน้าผากผู้หญิงสนใจใบหน้าสนใจทุกอย่างสนใจใบหน้าน้องเขาไงหรอโอเคครับโอเคพี่กิ๊กครับผู้เข้าแข่งขันทีม B เอาของมาเองเลยครับอ๋ออุปกรณ์ตีฟูครับเอาเลยผมใช่ไหมผมอ๋ออันนี้เป็นอุปกรณ์ตีฟูเหรอครับตีฟูนี่คุณตั๊กผมเคยใช้อุปกรณ์นี้แล้วคนออกกันทั้งฮอลล์ตีฟูมันจะให้เป่าผมมันไม่เป่าเดี๋ยวนี้แม่ไอ้เพื่อนนี่ไม่มีผลกับหนูแล้วค่ะไม่มีแล้วทำไมอ่ะหนูไม่มีแล้วค่ะเฮ้ยเธอเราไม่มีเหรอพี่นั่งเป่าให้ไหมตอนนี้ทำอะไรเป็นไงมั่งโชว์อยู่ไหมยังโชว์อยู่ค่ะแต่บอกก่อนว่าจุดประสงค์ที่หนูมาวันนี้จริงๆแล้วว่าอยากจะมาแบบมาบอกเลิกสามีเก่าแล้วก็มาเปิดตัวผัวใหม่จริงๆเนี่ยโอเคใช้ทางผ่านรายการมาเลยมาบอกเลยป๋าเราเลิกกันนะป๋าเราเลิกกันนะอีแบงมึงได้กูแล้วมึงก็เลิกนอนด้วยกันน่ะแค่หนูเซกู๊ดไนท์เนี่ยบอกเลิกหนูบอกว่าป๋าหลับให้สบายนะหลับให้สบายนะเดี๋ยวก่อนนะหลับให้สบายนะเขาใช้กันศพอีเหี้ยผัวใหม่ละผัวใหม่ละฮะวันนี้ไม่มาแต่ว่าสวัสดีพ่อหัวค่ะสวัสดีพ่อหัวค่ะน้องเอไม่น้องเอเลยเฮ้ยล็อกบ้านเลยล็อกบ้านไว้ก่อนหล่อนะหูหนูเห็นในโซเชียลนะกล้ามแบบหูกล้ามเป็นล่ำเลยไม่ใช่กล้ามก็เป็นตันๆสิเป็นตันๆกล้ามไม่ใช่แหนงตัวกล้ามเป็นมัดเป็นมัดเออตันๆมากเลยอะไรเห็นมองไปทำร้านทำอะไรตอนนี้มี2 แบรนด์เหรอมีแบรนด์ขายยำแล้วก็ขายเบเกอรี่ยำนี่เป็นยำอะไรบ้างยำหมูย่อหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยชื่อร้านก็แบบเก๋ๆน่ารักฟังสบายสบายชื่อว่ากูนี่แหละยำคือไม่ใช่คนอื่นยำเองครับไม่เขาทำเองแน่ๆยำเองเขายำเองชื่อร้านชอบจังเลยอ่ะกูนี่แหละยำจริงๆวันนี้นะถ้ารู้ว่าไอ้มาก็ไม่มาทำไมคืออยากให้แบบอะไรที่มันจบไปแล้วก็อยากให้จบๆไปไม่อยากให้ไงไอ้มายืดเยื้อใช่ไหมใช่แอดอันนี้ไม่ธรรมดาเหรอยังไงหนูเข้าโรงแรมด้วยกันกับป๋าเขาจริงใช่หกชั่วโมงเต็มโอ้โห
ว่าจะหาเจอกว่าจะหาเจอนี่นี่อะไรเนี่ยแนะนำมากับนีโน่6ชั่วโมงเหมือนกันคุณนานเหรอ6ชั่วโมงกว่าจะทำให้ลุกได้เนี่ยสนุกจริงว่ะอะไรคะอันนี้รายการอะไรคะเนี่ยอันนี้รายการอะไรคะเนี่ยดีค่ะจิกดูสงครามเพลงเงินล้าน